โลกสองใบมึงบริหารกันยังไงวะโกตีสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวโลกสองใบมึงบริหารกันยังไงวะคนเดียวก็ปวดหัวแล้วโกตีคนจริงสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวตามรอยหม่ำเท่งโหน่งให้เมียเก็บเงินแคคตัสอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของนักแสดงชื่อดังโกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้กับกวางแฟนสาวนอกวงการที่ทั้งคู่เพิ่งจัดพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังคบหาดูใจกันมาร่วม10กว่าปีซึ่งล่าสุดในงานกาล่าภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกสเปยดโกติหนึ่งในนักแสดงสำคัญได้เดินทางมาร่วมงานจึงได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตกับสื่อมวลชนถึงชีวิตหลังแต่งงานพร้อมยกมือสาบานต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนว่าไม่มีวันนอกใจภรรยาเป็นอันขาดชีวิตดีขึ้นเยอะก่อนแต่งเราเคลียร์ทุกเรื่องว่าอะไรชอบไม่ชอบแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบการไม่ให้เกียรติขออย่างเดียวคือถ้าวันหนึ่งเราหมดคุณค่าในสายตาเขาแล้วเดินมาบอกกันตรงๆอย่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นควายเราไม่ชอบการโดนนอกใจโลกสองใบมีไหมไม่มีไม่มีทางหัวเราะหนูเคยเป็นนะตอนที่คบกับกวางประมาณ 5-6 ปีรู้สึกว่าพอแล้วอยู่กับเขาเราได้แค่70อีก30เราหาที่ไหนได้วะเขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผ้าพับไว้เขาเป็นผู้หญิงทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าอีก30เองทำให้ไม่ได้เหรอวะเราก็ขนขวายไปแอบกิ๊กคนโน้นคนนี้เพื่อจะหา30ที่เราขาดหายไปแต่เกือบรักษา70ที่มีอยู่ไม่ได้เกือบหายไปแล้วหัวเราะอะไรที่ทำให้กลับมาได้ยอมรับนะผู้ชายเจ้าชู้แม่งเก่งฉิบหายเหนื่อยแค่2-3คนนี่ก็ไอ้โน่นอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหมมึงบริหารกันยังไงวะอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาบริหารกันยังไงเมีย 3-4 คนหนูไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเขารู้ไหมว่าเราไม่มีทางนอกใจเขาเด็ดขาดเขารู้จักสันดานหนูดี11ปีแล้วหนูมีอะไรจะไม่โกหกเพราะเป็นคนจำไม่แม่นชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีสาบานตรงนี้ก็ได้ต่อหน้าสื่อมวลชนหนูคนจริงคือถ้าจะมีใหม่ต้องไม่มีคนนี้ชัดไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้หัวเราะแต่ตอนนี้ไม่มีโลก2ใบ3ใบแต่ก็อยากลองแรดดูเหมือนกันนะหัวเราะเรื่องเงินใครเก็บตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหมายความหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ้านอยู่6หลังให้ลูกหลานให้พี่สะใภ้ให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่สะใภ้ก็เปิดอยู่หนูเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอายุ44ปีนี้เพราะหนูรู้จักน้องกวางตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือเงินจากสวนสนุกแคคตัสเราเหมือนพนักงานได้เงินเดือนเงินอยู่กับเขาถ้าใครไม่เชื่อไปซื้อในเพจจะเห็นชื่อเขาหัวเราะภรรยาเก็บเงินดียังไงโบราณบอกว่าอย่างพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเขาบอกว่าตลกกลัวเมียแล้วจะรวยทุกคนเราก็จะให้เกียรติเขาอย่าใช้คำว่ากลัวสิหัวเราะไม่กลัวกลัวพอได้เก็บเงินแล้วโอ้โหเลิศขยันเที่ยวด้วยตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือไปโน่นไปนี่เขาจะชวนเราไปแต่เราบอกไปเถอะทริปฮันนี่มูนไม่ล่มของเราคือจะมีทริปฮันนี่มูนที่ญี่ปุ่นน่าจะประมาณช่วงสงกรานต์เพราะที่ญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระบานพอดีเป็นการเปลี่ยนฤดูอากาศเย็นๆแบบน่าจัดจัดอะไรจัดทริปไปเที่ยวไงคิดอะไรกันอยู่ก็จะไปประมาณวันที่10ไม่เกินนี้เขาเป็นคนเก็บตังก็ให้เขาออกสิเขามีตังหัวเราะส
ซุงโพสต์รวมตัวเพื่อนๆจอดดราม่าแรงเขียสไปทิ้งแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงซุงสตาวินโพสต์รวมตัวเพื่อนๆคือครอบครัวจอดดราม่าแรงหมดผลประโยชน์เขียสไปทิ้งคนเดียวแฟนๆแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์สนุกสนานที่แฟนๆรอชมล่าสุดซุงสตาวินโพสต์ภาพรวมแก๊งเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นซึ้งความเป็นครอบครัวว่า Family งานนี้เจอคอมเมนต์ดราม่าว่าแรงว่าอย่าเรียกว่าครอบครัวเลยค่ะเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่าใครหมดผลประโยชน์ก็เขี่ยทิ้งเหมือนเขี่ยไปทิ้งคนเดียวทำเอาแฟนๆไม่รอช้าเข้ามาโต้กลับคอมเมนต์ดังกล่าวกันสนั่นดูเดือดอาทิรู้ดีเหมือนนอนอยู่ด้วยกันแล้วรู้ยังพี่ไปเลือกผู้หญิงหยุดค่ะสาวคนทิ้งอย้อนไปดูนะจ๊ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เลยอยู่ที่การตัดสินใจล้วนๆแต่ถ้าเลือกแบบนั้นรับสภาพก็แค่นั้นเองจะมาเรียกร้องอะไรครัวไม่เตรียมของซุงไม่มีไปอยู่แล้วจ้าสาวย้อนดูได้เนอะ YouTube มีด้อไปย้อนดูก่อนเนื้อขำพรืดเลยสาวใครทิ้งใครคะอย่ามาตลกเธอนี่มันไม่ลืมหูลืมตาจริงๆสุดยอดคนเลยบ้านอยู่หลังเขารอคะไปตามอ่านนะจะได้รู้ใครทิ้งใครเป็นต้น โคตรสะเทือนใจผู้จัดทาสถาพรแจงโพสต์ช่องใหญ่เทงานทำเอาผู้จัดผู้กำกับชื่อดังทาสถาพรนาควิไลโรจน์สะเทือนใจไม่น้อยหลังได้ยินเรื่องราวจากคนใกล้ตัวในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันที่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนถูกสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่เทงานทั้งที่ผ่านการอนุมัติเตรียมงานกันมาเป็นปีแล้วก็ตามมีหนำซ้ำยังเล่าต่ออีกว่าถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงสูงผู้จัดทาสถาพรโดยวันนี้วันที่12มีนาคม67ผู้จัดผู้กำกับทาสถาพรที่มาบวงสรวงละครทายาทไหทองคำณสถานีโทรทัศน์ช่อง8 RS ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าได้ยินแล้วโคตรสะเทือนใจช่องใหญ่คืนงานหลายผู้จัดหลังอนุมัติเตรียมงานกันเป็นปีแล้วแบบนี้จะไปต่อกันยังไงรวมทั้งยังชี้แจงถึงเรื่องที่ตนถูกโมเดลลิ่งโก่งค่าตัวนักแสดงทุกวันนี้ละครเปิดน้อยลงนักแสดงก็งานน้อยลงตามแต่โมยังมาโก่งค่าตัว X2 คือเราได้รับการสื่อสารจากน้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้บังเอิญเป็นคนใกล้ตัวซึ่งในอดีตเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเองก็เจอสภาวะใกล้เคียงกันแบบนี้ในข้อความนั้นไม่ได้หมายถึงตัวผมมันคือสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราเองก็อยู่ในสถานะผู้จัดเหมือนกับน้องเหมือนกับเพื่อนที่ได้รับผลตรงนี้มันก็เลยอิมแพคในผู้จัดทาสถาพรเราเคยเจอแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันมันรู้สึกสะเทือนใจมันคือคำถามย้อนกลับมาว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงเหรอจริงๆแล้วมันคือการตั้งคำถามกับตัวเรามากกว่าในยุคสมัยนี้งานหายากมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ผู้จัดนักแสดงทีมงานทุกอย่างมันลงมาเป็นโดมิโน่หมดเลยทุกคนมีการแข่งขันแข่งแย่งในการเสนองานมันต้องใช้ความคิดมันสมองเยอะการที่ได้งานมาสักงานหนึ่งมาทำให้ชีวิตคนทำงานแฮปปี้มีความหมายมีคุณค่าคนที่มาทำงานด้วยเขาก็มีภาระเลี้ยงดูครอบครัวมันคือการคาดหวังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปมาวันหนึ่งที่มันได้รับการอนุมัติไปแล้วได้ดำเนินการในหลายขั้นตอนไปแล้วถามว่าผลกระทบที่ได้รับมันเสียหายแค่ไหนมันก็เยอะนะขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะดำเนินการอะไรไปบ้างยังไม่นับเรื่องของการเสียโอกาสถ้าลงรายละเอียดมันเยอะมากอย่างที่บอกข้อความนั้นมันไม่ได้หมายถึงผมเลยและมันมีคำว่าผู้จัดหลายคนมันไม่มีตรงนั้นเลยที่ชี้ว่าเป็นผมก็งงว่าทำไมคนตีความหมายว่าเป็นผมแล้วยังตีความว่าเป็นช่อง8และไทย PBS ด้วยคนตีความได้ไงในเมื่อช่อง8เราก็ทำงานอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าสายตาของคนนอกก็อาจจะมองแบบนั้น
ผู้จัดทาสถาพรก็มีคนมาถามทั้งหน้าไม้หลังไม้แต่เลือกที่จะไม่ค่อยพูดอะไรดีกว่าอย่างที่บอกสิ่งเหล่านี้เราเคยประสบพบเจอแบบนี้มาแล้วทำให้เรารู้สึกกับมันเยอะบังเอิญเป็นคนใกล้ตัวด้วยสิ่งที่เราได้ยินมาน้องเขาคงเครียดรู้ว่าเขาทำงานทุ่มเทและรู้ว่าในขณะนี้ละครลดกำลังการผลิตลงการอนุมัติยากขึ้นในส่วนตัวผมและหลายคนพยายามทำความเข้าใจด้วยวุฒิภาวะและอายุขนาดนี้เรามองสองมุมในเชิงธุรกิจของการทำงานของช่องต่างๆการทำธุรกิจมันต้องมีผลประกอบการในเชิงบวกทีนี้พอมันไม่บวกแล้วจะไปต่อยังไงนี่คือการทำธุรกิจมันก็อาจต้องคิดในทางใหม่เขาอาจจะมีแผนบางอย่างรองรับซึ่งอันนี้เราไม่รู้เรารู้แค่นี้เราก็ระบายความรู้สึกของเรามาแค่นี้ถ้าเราเป็นเขาเราก็คงทำแบบนี้แต่ในมุมกลับมุมผู้จัดเขาก็ทุ่มเทคาดหวังพอไม่ได้งานเสนอไปแล้วแต่ทุกอย่างมันพังทลายหมดในฐานะคนทำงานผู้จัดท้อไหมมาเจอแบบนี้ท้อไหมเหรอมันอาจจะมีได้แต่มันต้องลุกขึ้นให้เร็วถ้าเราย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมลุกสักทีโอกาสจะเดินต่อมันก็โดนคนอื่นแซงหน้าไปนะเพราะโอกาสพื้นที่ตรงนี้มันยิ่งน้อยลงทุกทียิ่งเราช้าเท่าไหร่คนอื่นเขาก็พร้อมที่จะแซงไปก็ให้กำลังใจกันพยายามลุกขึ้นเราก็ยังบอกว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยเดี๋ยวเราจะซัพพอร์ตกันในฐานะหัวอกผู้จัดด้วยกันมันทำให้เรารู้สึกเยอะอีกโพสต์ที่บอกว่าถูกโมเดลลิ่งโกงค่าตัวนักแสดงอีกอันนี้เรื่องตัวเองคือมีละครเรื่องหนึ่งช่องไทย PBS เมื่อ4ปีก่อนมีน้องคนหนึ่งเขามาออดิชั่นเราเองเป็นเพื่อนกับคุณแม่เขาใน Facebook อยู่แล้วในการมาออดิชั่นน้องมากับโมเดลลิ่งเราก็ให้เกียรติเราไม่ข้ามหน้าข้ามตาเพราะว่าเราไม่อยากโดนเมาทีหลังก็ว่ากันไปตรงๆตามกติกามารยาทพอน้องผ่านกระบวนการอนุมัติแคสติ้งของเราแล้วส่งสถานีปรากฏว่าพอไปเช็คแล้วโมเดลลิ่งบอกตัวเลขขนาดนี้ว่าน้องเล่นเมื่อ3ปีก่อนน้องเล่นราคานี้เรทนี้พอมาเรื่องนี้ผ่านมา4ปีแล้วขอบวกไปอีกผมก็ฮะเดี๋ยวนะด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ได้เป็นนักแสดงมีละครมาช่ำชองมีเป็น10เรื่องถ้าชั่วโมงบินขนาดนั้นเราจะเชื่อว่าตัวเลขกับผลงานมันบาลานซ์กันเราก็ไม่เชื่อวันดีคืนดีอยากจะรู้ความจริงเราก็โทรหาพี่ผู้กำกับคนนั้นตกลงที่เรื่องที่ทำเมื่อ4ปีก่อนน้องคนนี้เล่นพี่ให้เท่าไหร่พี่ให้แค่นี้นั่นไงเราก็ตบข่าวฉาดนั่นไงมันไม่ต่างกันหรอกถ้าเป็นผมก็ให้ประมาณนี้บวกลบไม่ต่างกันแต่นี่เขามาเรียกขนาดนี้มันเกือบอีกเท่าตัวไงก็เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนนี้พวกเราก็ลำบากนะงบประมาณต่างๆด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกบีบทุกช่องเราก็ไม่ปฏิเสธเพียงแต่ว่าทุกคนต้องรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ช่วยกันให้มันไปกันได้เราก็ไม่โอเคก็แจ้งสถานีไปแล้วว่าขอเปลี่ยนตัวเ